สวัสดีครับโอตาคุนตาแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิว Iron Whiplash Van Gogh ไซส์ 3.75 นิ้ว Movie Series Iron Man ภาค 2นะก็ตัวนี้ได้มาจากห้าง Lost Dead Forest ในราคา 4.99 เหรียญนะก็ประมาณ150บาทในปีที่แล้วก็คือปี2013จากอเมริกาครับก็ไม่ได้รีวิวกันไปนานก็กลับมารีวิวตัวนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะรีวิวตัวอะไรก็เดี๋ยวจะมีคลิปประวัติของตัวนี้ในแบบของภาพยนตร์นะเพราะว่าแบบคอมิกผมจะเอาไว้ทำทีหลังนะเมื่อมีฟิกเกอร์ตัวแบบคอมิกเวอร์ชันโอเคก็ไปรับชมประวัติกันครับประวัติของวิปแลชในเวอร์ชันภาพยนตร์นะเขาปรากฏตัวใน Iron Man ภาค 2รับบทโดยมิกกี้ร็อกนะในหนังเขามีชื่อว่าไอแวนแวนโก้นะโดยประวัติของเขาก็คือพ่อของเขาเคยทำงานร่วมกับฮาวเวิร์ดสตาร์กในการออกแบบอาร์คเรียคเตอร์นะแต่พ่อของเขาจะนำผลงานชิ้นนี้ไปขายนะทำให้ฮาวเวิร์ดต้องไล่พ่อของเขาออกนะแล้วแต่ไอแวนเข้าใจว่าฮาวเวิร์ดนั้นจะกอบโกยผลประโยชน์เพียงคนเดียวนะเขาจึงแค้นตระกูลของโทนี่มานะต่อมาเขาก็ได้สร้างอาร์คเรียคเตอร์ขึ้นมาเองสร้างชุดขึ้นมาเองแล้วบุกไปทำลายโทนี่นะที่สนามแข่งรถตอนที่โทนี่แข่งรถอยู่แต่เขาก็แพ้ให้กับมาร์คไฟนะแล้วก็ถูกจับต่อมาจัสตินแฮมเมอร์ได้ช่วยเขาออกมานะแล้วก็ร่วมงานกับเขาในการสร้างหุ่นยนต์จำนวนมากนะแล้วก็สร้างชุดเกราะใหม่ให้กับเขานะแล้วเขาก็ไปบุกงาน Stark Expo ในช่วงท้ายเรื่องนะแต่เขาก็ได้พ่ายแพ้กับ Iron Man และ War Machine ที่ใช้วิธีการรวมพลังโดยการยิงแสงมาปะทะกันตรงกลางนะซึ่งเป็นข้างหน้าของตัวเขาพอดีแล้วก็เขาก็เสียชีวิตลงไปนะโอเคครับจบแล้วกับประวัติกลับมาที่ตัวของ Action Figure กันนะก็ Accessory ไว้ทีหลังชุดขยับไว้ทีหลังเรามาที่การเพลและรายละเอียดกันก่อนนะโอเคหน้าของเขานะก็จะเหมือนกับมิกกี้ร็อกนะซึ่งเป็นนักแสดงที่รับบทวิปแลชนะก็อาจจะไม่ได้เหมือนขนาด 100% อะไรแบบนี้แต่ผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะผมก็จะมีสีดำสลับกับสีขาวนะก็ไม่รู้เป็นการเพ้นผิดพลาดหรือว่าเป็นสีของมันอยู่แล้วนะหน้าก็จะมีรอยบาดมีรอยย่นแต่ที่น่าสงสัยนะคือหนวดตรงนี้นะมันมีสีดำครึ่งนึงสีขาวครึ่งนึงช่วงตัวนะก็จะเป็นสีเนื้อนะแล้วก็จะมีรอยสักสีดำๆเข้ามาก็จะเห็นรายละเอียดรอยสักอาจจะไม่ได้ชัดเจน 100% นะนี่นะก็ไม่รู้เขาสักรอยอะไรบ้างบนตัวของเขาข้างหลังก็จะเห็นโครงสร้างของเหล็กนะซึ่งเป็นชุดเกราะชุดแรกที่เขาสร้างเองแล้วก็เอามาไฟกับโทนี่ในงานแข่งรถนะในหนังก็ข้อเสียของการเพ้นท์จะมีอยู่บ้างนะอย่างเช่นแบบว่าบางที่ที่มันควรจะเป็นสีเงินนะก็จะเป็นสีเนื้อก็ไม่เป็นไรครับราคามันถูกมากตัวนี้ก็อาจจะมีแบบมีตำหนิมีอะไรบ้างไม่เป็นไรกางเกงนะก็จะไม่เหมือนในหนังที่ในหนังเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะส้มแบบส้มจี๊ดเลยแต่ว่าในตัวของฟิกเกอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงเลือดหมูประมาณนี้นะก็อันนี้เดี๋ยวผมก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะเรื่องสีกางเกงตรงนี้ก็จะมีรอยขาดนะก็จะเห็นเนื้อแล้วก็มีเหล็กมาติดแล้วก็จะมีถุงมือมีเหล็กทั่วตัวนะอาร์คเรียคเตอร์ก็ถือว่าสวยดีมีตรงนี้ก็สามารถขยับไปมาได้โอเครองเท้าก็ปกติครับตรงนี้ก็มีเหล็กผ้าตรงนี้ก็จะลงมาถึงข้างล่างแล้วมีรอยขาดด้วยก็ถือว่าเพี้ยนได้โอเคอยู่นะเอ้ยไม่ดิคือรายละเอียดโอเคแต่การเพ้นไม่โอนะก็มาดูที่จุดขยับนะหัวหมุนได้360ขึ้นลงไม่ค่อยได้นะเพราะว่าติดผมแล้วก็เป็นจุดขยับแบบนี้อยู่แล้วแขนนะครับสามารถขึ้นได้ถึงเท่านี้นะแล้วก็ลงได้ปกติหมุนได้ศอกเข้าออกได้และศอกก็หมุนได้อีกมือหมุนได้ช่วงตัวบนนะหมุนได้360แต่ว่าจะติดสายตรงนี้นะไปซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้ช่วงขานะเป็นเบาจอยแต่ว่าเราจะเอาขึ้นลงหรือออกไปไกลๆไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันจะติดผ้าคลุมตรงนี้นะซึ่งเป็นการจำกัด articulation อย่างไรหลวงโอเคเข่าเป็นดับเบิลจอยนะก็เช่นกันว่าเราไม่สามารถเอามันไปได้เยอะนะเพราะติดอันนี้อ่ะได้เยอะสุดช่องนี้นะช่วงเท้านะหมุนได้360แต่ว่ามันติดขึ้นลงไม่ค่อยได้ได้นิดหน่อยคือตัวนี้ข้อเสียคือarticulation มันจำกัดเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าข้อดีคือแบบมันทำออกมาได้สวยดีมาที่ accessory นะครับ
มากับแซ่2อันนะแซ่ไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกเป็นอันหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็รายละเอียดแซ่ก็จะเป็นสีขาวๆนะแล้วก็มีเหมือนเหล็กสีเงินนะอยู่รอบๆตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ที่มือของเขาแบบนี้นะครับก็คือแซ่เราจะตั้งให้มันตรงได้ยากบางทีมันก็จะหลุดง่ายด้วยนะเพราะว่าเหมือนช่องในมือมันใหญ่ไปแล้วถือแซ่นานๆมันก็ทำให้พลาสติกมันอ้าออกนะโอเคก็จะมีปัญหาอยู่บ้างแซ่สองอันนะจะโค้งไม่เหมือนกันนะโค้งคนละแบบโอเคแซ่ไม่ได้ก็ถือข้างเดียวเลยครับโอเคแซ่มันหนักมากแล้วก็มากับการ์ดนะ3ใบเอามาต่อกันเป็นตัวเหมือนปกติของลายหนังไอรอนแมนภาค2นะก็จะมากันแบบนี้แล้วก็สแตนนะซึ่งมีตรงนี้ไว้ใส่การ์ดแล้วก็มีอันนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไว้เสียบกับขาของเขานะด้านไหนก็ได้แล้วก็มีใบนี้มาในกล่องนะเป็นรายละเอียดของลายหนังไอรอนแมนภาค2ตัวนี้วอร์มาชีนแล้วมีแล้วมาร์คซิกมีแล้วอันนี้ช็อคเวฟมิชชั่นผมยังไม่มีนะก็สวยดีอันนี้ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วนะพกมากับรถแข่งรถ ATV ข้างหลังนะชุดนี้ก็เป็นเพลย์เซตอันเล็กๆนะก็สวยดีนะอยากได้เหมือนกันแต่ว่าหาไม่ค่อยได้แล้วอันนี้เป็นหมวกชุดแขนก็โอเคแล้วก็รีพาวเซอร์อาร์มอลไอรอนแมนเป็นตัวใหญ่ๆโอเคครับก็เมื่อกี้มีเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะก็ถ่ายกันต่อครับก็มาที่กล่องนะ Ivan Whiplash Van Gogh 3 Armor Guard 6 Figure Stand Include Possible Whips ก็คือน่าจะมันแซ่บนะครับแล้วก็นี่ลายหนัง Iron Man 2 Movie Series อันนี้หลักฐานราคานะจาก 9.00 ลงเหลือ 4.99 ห้าง Loss เป็นเบอร์14นะข้างหลังก็จะเป็น War MachineInferno Mission Ammo แล้วก็ Fusion Ammo แล้วก็รูปข้างหลังก็แน่นอนอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ก็จะไม่เหมือนกับตัวจริงๆนะแต่ว่าอันนี้ยอมรับเลยว่าตัวจริงๆเนี่ยมันทำดูสมจริงมากกว่านะเพราะว่าในรูปอาร์เรคเตอร์มันไปอยู่ที่ท้องนะซึ่งเรื่องจริงมันก็อยู่ประมาณหน้าอกนะครับแต่หน้าในนี้จะดูเท่กว่าโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้เป็นประวัติสั้นๆนะก็อยากอ่านก็พอได้นะก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิว Whiplash เดี๋ยวขอตั้งก่อนโอเคก็ใครอยากได้ตัวนี้นะหาซื้อกันได้ในอินเทอร์เน็ตนะก็น่าจะมีขายอยู่บ้างตาม Facebook หรือไม่ก็ในเว็บ Modex Toy แล้วพวกนี้หรือไม่ก็ไปดูตามสะพานเหล็กนะเพราะว่าในห้างเนี่ยลายหนัง Iron Man 2เป็นสิ่งที่หายากไปแล้วนะก็เต็มไปด้วย Iron Man 3แล้วตอนนี้แล้ว Iron Man 3ก็มาลดราคาอีกด้วยโอ้แต่ก็คงจะไม่มีอะไรพูดละก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะ Thailand Marvel Figure Review ช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยได้โพสอะไรเพราะว่าช่วงนี้ผมใกล้จะสอบปลายภาคละจะปิดเทอมแล้วดีใจมากแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe นะแล้วก็กดไลค์คลิปแล้วก็ Subscribe Channel ด้วยนะก็ขอบคุณที่รับชมครับก็ลืมให้คะแนนกันไปนะสำหรับตัวนี้ผมให้3เต็ม5แล้วกันนะเอ้ย4เต็ม5ดีกว่าเพราะว่าข้อเสียคือแบบการเพ้นท์นิดหน่อยแล้วก็สีกางเกงนะแต่จุดขยับก็เข้าใจอยู่เรื่องการคือมันติดผ้าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้สวยนะก็จบจริงๆแล้วจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ